เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ชมกับช่วงเปิดฟ้าวาไรตี้วันนี้วันพลอยจะมีอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะทูตการค้าเวียดนามร่วมกับ Global Exhibition and Convention Service และโซมเมสเซ่เกาหลีจัดงานแถลงข่าวเปิดทางลักอินเตอร์บิวตี้นักธุรกิจไทยลุยตลาดความงามในเวียดนามเปิดสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์เพื่อนักธุรกิจไทยสู่ตลาดธุรกิจความงามในเวียดนามพร้อมเผยข้อมูลตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและชี้ช่องทางธุรกิจค่ะสำหรับงานอินเตอร์บิวตี้นะคะที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 นะคะมีนาคมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะจากสิ่งที่บริษัท Global Exhibition and Convention Service เนี่ยได้เล็งเห็นถึงก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการเนี่ยสามารถที่จะมาเจอผู้ซื้อผู้ขายผู้นำเข้าและซาลอนบิวตี้ต่างๆและหมายรวมถึงลักษณะของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะคะอยากจะบอกกับทุกท่านนะคะสำหรับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยผู้ประกอบการที่อยากที่จะไปเปิดทางกับธุรกิจของตัวเองก็คือว่าเขาชอบสินค้าไทยนะคะแต่สินค้าไทยไปน้อยไปสักนิดนึงนะคะอินเตอร์บิวตี้เนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการที่จะลิงก์เข้าไปสำหรับผู้ประกอบการชาวไทยนะคะที่จะไปปักธงในเวียดนาม